พูดตามตรงว่าไม่ได้เปลี่ยนเพราะตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนได้รู้ว่าช่องสามจะทำเรื่องเนี้ยเราก็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเคยเล่นหญิงล้วนแล้วก็เคยชอบรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ชอบเหมือนกันเลยอะค่ะคือมันไม่แปลกเลยคือมันรู้สึกว่ามันปกติมากตัวเพื่อนเงินในบัญชีถูกทุกอย่างต้องพร้อมด้วยแล้วนั่นแหละพี่หลิงเขาเป็นคนมั่นคงมากก็คือแบบมั่นคงแบบเนี้ยเราขอไปอยู่ด้วยได้ไหมโอ้ยคือจะบอกไหมว่าแบบมั่นคงแบบมั่นคงการงานผ่านน้องชนะอะไรอย่างเงี้ยให้เราไปอยู่ด้วยมันจะได้Ha ha ha!